สวัสดีครับวันนี้พบกับมีมาร์ควันนี้มาร์คจะมาอัปเดตตู้ฟักไข่ในตู้เย็นว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าก่อนอื่นมาดูในไข่ในตู้เย็นก่อนนี่ตอนนี้มาร์คก็จะมีฟักไข่นกกระทากากีแคมเบลมาลาดเป็ดมาลาดแล้วก็เป็ดอีเหลียงไฟติดแล้วมาร์กตัดแปลงตรงนี้ชั้นนี้ถ้าเกิดต้องหงายไว้ตรงนี้ชั้นบนจะโดนความร้อนมากมาร์กก็เลยคว่ำขึ้นแล้วใช้กระดาษซับเพื่อได้ให้ลมมันออกข้างๆและให้มันเต็มตู้เร็วฮะก็ตรงนี้ก็จะไม่ร้อนมากตรงนี้ก็จะไม่ร้อนมากเท่าอุณหภูมิปกติของเขาแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอาไว้ตรงนี้ไข่ไว้ชั้นนี้ร้อนมากครับต้องจับไข่ดูแล้วเกือบจะเป็นไข่ต้มเลยอันนี้คือชุด3นะฮะชุด3หลังจากที่ทำเสร็จก็ชุดแรกเป็นนกกระทาโตแล้วชุดที่2ก็เป็นนกกระทากับเป็ดก็ออกแล้วอันนี้คือชุดที่3เปอร์เซ็นต์การออกไข่ก็ค่อนข้างดีไม่ถึงกับดีมากเพราะรอบที่แล้วเอาเป็ดกากีแคมเบลมาลง15ฟองออก11ตัวก็ถือว่าดีฮะนะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ล็อกไว้ให้มันแน่นนี่คือผลลัพธ์จะเป็ดน้อยทั้ง11ตัวแล้วก็มีลูกไก่ชน1ตัวอันนี้เพิ่งออกได้11วันวันนี้แข็งแรงดีครับผมก็นี่อัปเดตตู้ฟักไข่จากตู้เย็นฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ให้กำลังใจด้วยกันบ๊ายบาย